สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี้อยู่กับผมไว้ด้วยคุณกับเกมนะครับพี่ท่านทำไมทุกคนก่อนอยู่นี้อยู่อ้าวพี่ไม่อย่างนี้ว่าโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมไอ้ด้วยคุณกับเกมที่ F2 หรือที่ Fortnite กันแล้วครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอะไรวะเดี๋ยวมันชื่อช่วงอะไรนะอาวุธแนะนำมือใหม่เดี๋ยวขอเช็คกันนึงมันชื่อช่วงอะไรวะเป็นช่องทำ YouTube ที่จำชื่อช่วงของ YouTube ตัวเองไม่ได้มันชื่ออะไรวะขอเช็คกันนะครับผมช่วงอาวุธที่เหมาะกับมือใหม่มันชื่ออย่างนั้นวิเคราะห์เสนอปืน Black Burner นะครับผมก่อนเราเริ่มจากการโอเคทำไมผมใช้ Call of Duty อ่ะผมไม่เคยใช้ปืน Call of Duty นะผมใช้แต่ลูกซองธรรมดาโอเคแล้วเนื่องจากว่าสกินของไพโรหญิงในการล้มมอดนะครับผมหากคุณสังเกตเอ็มไลท์เวลามันถึงปืนมันจะชูปืนขึ้นข้างบนถ้าไม่มีปัญหานิดหน่อยนะครับผมจึงต้องมาเป็นอย่างนี้แทนแต่ขวายังเหมือนเดิมนะโอเคปืน Black Burner ของเราเอฟเฟคก็คือจะคิดว่าข้อ 100% จากด้านหลังจะไปให้เพื่อนร่วมทีมลังชีวิตบวก20อันนี้เป็นของที่เพิ่งบัฟมาใหม่แต่การเป่าจะใช้แก๊สถึง50ถามว่ามันดียังไงนะครับผมแต่ไหนรู้มันเยอะมันดียังไงมันดีซะเอาไว้หลอยหลังก็หลอยหลังเลยดาเมจมันแรงเฉพาะกับข้างหลังนะครับผมแต่ข้างหน้าดาเมจก็ปกติแม้ปืนไฟปกติมันก็ไม่ได้แย่มันอยู่แล้วผมว่าปืนเนี่ยมันเป็นปืนที่ค่อนข้างจะเหมาะกับมือใหม่เลยนะครับผมโชว์ให้ดูเดี๋ยวให้ผมโชว์ลูกซองเนี่ยมาไฟอ๋อไฟเกนเก็บไปมันทันฮิวอ่ะเอาไม้มันเยือนนิดหน่อยมาแคปเวนเนอร์ความสำเร็จเสร็จการทำดาเมจจากข้างหลังครบ100แล้วจะมีคนสงสัยว่าทำไมผมไม่เอาปืนเลเซอร์ของไคโรที่เป็นปืนอวกาศเท่ๆมานะครับผมนั่นเดียวผมทำที่ยากต่างหากว่าทำไมผมไม่เอาปืนนั้นนะผมขอมาพูดถึงปืนนี้ก่อนถามว่าปืนเลเซอร์อวกาศมันเจ๋งไหมมันก็เจ๋งในระดับนึงนะครับผมแต่จากการที่ผมค้นคว้ามาผมว่าแบ็คเวนเนอร์เจ๋งกว่าแล้วของแบ็คเวนเนอร์คือเรื่องจากเขาจะข้างหลังเต็มร้อยได้ความจริงคือศัตรูที่เจอไคโรสังเกตมันไม่หันหลังเข้ามาหรอกถูกไหมแต่มันก็ดีสำหรับการที่เข้ามาข้างหลังมันจะฆ่าทำให้เดินเร็วขึ้นอ้าวอยู่ฟ้าเฉยโอ้ก็ผิดแล้วมันติดวันนี้เขาอยู่สีฟ้าโอ้ตบฟ้ามีอยู่สีฟ้าเฉยเลยผมมีแล้วผมไม่ไปเห็นรถป่ะนั่นแปลว่าไคโรไม่สามารถวิ่งตามสปาร์ทันได้เพราะฉะนั้นหากคุณเจอทักเกานั่งให้คนเผาให้โดนถึงปุ๊บแล้วคุณอย่าไปยุ่งกับมันนะครับผมมันดาเมจแรงเพราะประชิดเหมือนกับที่เจอลูกซองทั่วไปโอ้โน่ผมไม่งงกับสไนเปอร์ผมงงกับทำไมผมเห็นรถไม่ไปสไนเปอร์มีหนวดด้วยเห็นไหมแบ็กเบอร์เนอร์จริงๆคือคุณจะใช้ปืนคลาสสิกก็ได้ครับผมปืนคลาสสิกของไคโรไม่แย่แต่ถามว่าทำไมผมเอาแบ็คเวนเนอร์ทำไมผมไม่เอาปืนคลาสสิกคลาสสิกมันสามารถเต่าได้ก็รู้แต่ผมเป็นคนที่แอร์บัสไม่เก่งขอย้ำว่าไม่เก่งนะครับผมทำให้ผมว่าการที่ผมเอาปืนที่มีคือทันแอร์บัสดีไหมมันก็ดีนะมันก็ดีแต่เรียกว่าไงแอร์บัสมันดีแต่ผมเต่าไม่เก่งแค่นั้นต้องการจังหวะยากสวัสดีเพื่อนไม่เพื่อนยาโอเคเขาเป็นเฟรนลี่นี่เมื่อกี้คนเห็นคีไหมเห็นชิตะกี้ไหมครับผมดาเมจไพโรให้ที่เท่าที่ให้ผมเดานะดาเมจไพโรอยู่ที่ประมาณฮิตแล้ว6แต่มันยิงมารัวๆเป็นฮิตอย่างนี้ที่ทีละ7ทีละ7แต่เนื่องจากว่าไพโรยิงมาเป็นฮิตรัวๆอย่างนี้เลยนะครับผมทำให้ดาเมจเต็มที่น่าจะอยู่ที่ 1,400ต่อ1แมกกาซีนซึ่งโคดิโนไม่น่าเป่าจริงๆอ่ะสมมุติติดคีย์ได้มันจะเป็น20 1วิทของไคโรสามารถเป่าได้ประมาณ3ครั้งผมว่าโดยประมาณนะครับผมโดยประมาณน่าจะ3ครั้งถ้าเป่าว่า1วิทของไคโรนั้น1วินาทีการเผาแช่มไว้ในการเผาแช่มมันไว้จะทำดาเมจได้21แต่หากเราติดคลิปว่าทำดาเมจได้ถึง60ต่อวินั่นหมายความว่าหากเราเจอสเกลหรือพวกตัวที่เลือด125เราเผาไม่แค่2วิแค่ตายอ่ะแค่เนี้ยจากข้างหลังแล้วจากข้างหน้า
จะข้างหน้าใช้ระยะเวลาประมาณนี้ประมาณ4น่าจะประมาณ4วิกับ2วิทางเมื่อกี้คือผมว่าของหลังน่าจะแรงกว่าหรือข้างหลังอาจจะ2วิข้างหน้าและ4วิเนี่ยเมื่อกี้โซเชียลข้างหลังนะครับผมมีการผสมกันเล็กน้อยทีเดียวมันอาจจะแบบถ้าเกิดไพโรแม็กเบอร์เนอร์เข้าข้างหลังครบมันนะมันเป็นการบอกอีกฝ่ายว่าจองวัดเลยนะเป็นตัวรอเลยวันนี้ค่อนข้างจะดูดีและเก่งในระดับนึงนะครับการรีวิวสินค้าที่ดีถ้าคุณชอบอย่าลืมซื้อทาง eBay วันนี้เอาไปเลย200ก็ไม่ขายก็ขายให้ราคา 1,400 บาทโอ้ไม่น่าเงินเลยผมโอเล่นโอเล่นผมไม่ขายตัวเนี้ยแล้วเวอร์เนอร์ดอกอย่างไรคือทุกครั้งที่ผมทำคลิปพวกนี้มันมีคนถามมาแล้วว่าที่ปืนนี้ดอกจากไหนนะครับผมเทียบ2มีการดอกปืนได้2รูปแบบย้ายถอยมาแล้วเว้ยถอยมาดิโอ้ชี้ที่2มีการดอกปืนได้2รูปแบบมีการเล่นไปเรื่อยๆรูปแบบมันจะดอกโซเจอร์สวัสดีเฮ้ยทำไมไม่ตายเออนี่ก็ดีอื้อหือไนท์ช็อตว้าวเงินคืออย่างแรกการรอดอกของเนี่ยของการครับก็คือการครับอย่างนี้ครับผมวิธีการครับคือสมมติผมอยากจะได้มีแบ็คเวอร์เนอร์ป่ะแบ็คเวอร์เนอร์ไม่มีเอาแบ็คบอลกันอ่ะผมต้องใช้ไดเรกฟิตปืนไดเรกฟิต1ปืนแล้วก็เหล็กนิดหน่อยเหล็กคล้ายใช่ไหมเหล็กคือการหาโดยการเอาของตัวประเภทเดียวกันของตัวคอนเดียวกันเอามาครับรวมกันอย่างนี้เช่นผมไม่เอาปืนของเอนจิเนียร์กับอะไรสักอย่างต้องของเอนจิเนียร์เท่านั้นอย่างเด็ดเช่นอิคูล่าอย่างนี้สร้างไปผมได้เศษเหล็กมา1ชิ้นเศษเหล็ก3ชิ้นรวมกันได้ใช่เศษเหล็ก3ชิ้นรวมกันได้อันนี้และเศษเหล็กอันนี้3ชิ้นรวมกันได้ชิ้นใหญ่พวกนี้มันคือหน่วยเงินของ TF2 นะครับผมกับการซื้อหมวกแต่สำหรับคนที่เป็น F2P หรือยังไม่เปย์หมวกของที่คุณมามันจะเขียนว่า Unpaid นะครับผมจะอยู่ในช่องประมาณแบบนี้อยู่ในว่ามันมีอันนึงที่มันเขียนว่าไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้อะสักอย่างนะครับผมนั่นคือคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ตามชื่อครับผมไม่สามารถคุณปืนนั้นคุณจะไม่สามารถซื้อเนี่ยอันเนี้ยไม่สามารถจะใช้คำพูดของเขาถูกไหมครับมันไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นี่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้อย่างนี้นะครับผมคุณจะไม่สามารถส่งให้เพื่อนคุณได้หรือส่งให้การซื้อขายได้ทำให้ปืนนั้นคุณมีทำได้แค่ใช้กับครับแต่ถ้าคุณเอาปืนที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้กับปืนที่แลกเปลี่ยนได้ไปค้ากันแต่ที่คุณได้จะเป็นปืนเหล็กที่แลกเปลี่ยนไม่ได้ก็จะไร้ประโยชน์เหมือนโซเจอร์ตัวนี้เดินเผาไปเผาไปเลยแกอย่างนั้นมันงามผมชอบปืนนี้มากใครให้ผมเนี่ยโหน่ามากดูลูกซองที่ผมใช้ติดเลยนะทำไมครับผมสีมันสวยไงเสร็จเป็นสีคลาสสิกผมเลยไม่เดโมเลือดแก่อีกเดียวทำหน้าตาเวอร์ด้วยเดี๋ยวโดนก็พอจนกับการรีวิวคลิปของ TF2 กับอาวุธที่เหมาะกับมือใหม่กับ Black Burner นะครับผมปืนเผาจากข้างหลังอาจจะเป็นเพี้ยนไปซะปืนนี้แต่มันดีในระดับนึงหากคุณไม่ได้ขายต่อตัวจริงและปืนอีกปืนที่ได้ใช้สายต่อตัวจริงนะอย่างเช่นปืนเลเซอร์อวกาศที่ผมอ่านชื่อไม่ออกมันชื่อว่าอะไรรูปนี้ค่อนข้างจะอ่านแล้วงงวยมากเดี๋ยวจะกลับมาคลิปหน้านะครับผมติดต่อกันเลยเจอใหม่ครับผมตอนนี้สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายว้า